สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันนี้นะคะก็มาพบกันอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่2นะคะคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่2นะคะวันนี้เมนูที่จะนำมาเสนอนะคะก็คือเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะหม้อดินนั่นเองหม้อดินเครปพอทนะคะแล้วเมนูที่จะทำก็คือแทนเนี่ยใช่ค่ะกับชิคเก้น is homemade chicken ไก่บ้านนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะอันนี้จะทำต้มยำไก่บ้านเนาะต้มยำไก่บ้านหม้อดินแล้วต้มใส่หม้อดินมาดูเครื่องปรุงนะคะที่จะใส่ลงในหม้ออันนี้นะคะกระเทียมค่ะกาลิกหอมแดงเป็นหอมแดงอินเดียนะคะ This is red onion มะเขือเทศ tomato มะนาวนะคะลามอันนี้พริกนะคะ chili this oneCover lamb leaves อันนี้ตะไคร้ค่ะ lemon grass ส่วนอันนี้ค่ะ galinga นี่นะคะหอมใบหอม onion leaves ส่วนอันนี้ผักชีนั่นเองนะคะ coriander ผักชีอ่ะทีนี้ลืมเปรี้ยวที่จะใส่อันนึงวันนี้ก็น่าจะเป็นใส่น้ำมะขามเปียกนะคะ This is tamarind but we're gonna make a tamarind juice then put in the pot we're gonna add in the pot okay let's cooking ตอนนี้นะคะเหมือนหม้อกำลังจะเดือดละหม้อร้อนละยังไม่ได้ใส่ขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้เกลือค่ะเราก็ใส่สักประมาณ1ช้อนชาก็พอนะคะบางคนก็อาจจะใส่1ช้อนโต๊ะอันนี้เป็นข่าค่ะใส่ข่าลงไปใส่ลงไปเลยอันนี้กระเทียมทุบแล้วนะคะใส่ตะไคร้หกไปก็ไม่เป็นไรค่ะหวานไปด้วยทำไปด้วยหวานไปด้วยเนี่ยค่ะใส่พริกลงไปนี่ก็รอให้หม้อร้อนนะคะรอให้หม้อเดือดๆแล้วค่อยเอาไก่บ้านของเรานะกระโดดลงหม้อไปค่ะโอเคปิดฝาให้น้ำเดือดโอ้โหเดือดแล้วนี่เราก็จะเอาไก่กระโดดลงไปนะคะอันนี้เราต้มทั้งตัวเลยนะคะตามด้วยชิ้นส่วนอื่นๆอันนี้เราใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้ขาไก่ไม่ยอมลงไปทำไงคะก็เนี่ยค่ะกดลงไปนะคะลงหรือยังคะลงแล้วก็อยู่ฝั่งนี้จะมองไม่เห็นนะคะปิดฝาอบไว้เลยอันนี้นะคะคือเคล็ดลับความอร่อยค่ะจริงๆไม่ได้บอกไปตอนที่เริ่มต้นคลิปนะคะมาดูกันเลยโอ้โหเวลาผ่านไป3ปีไวเหมือนโกหกอ้าวไม่ใช่30นาทีอย่างที่บอกก็ใส่น้ำปลาลงไปสักประมาณเอาช้อนโต๊ะหนึ่งก่อนประมาณนะคะประมาณแล้วก็ I just adding some fish sauce it's like
1 tablespoon อันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะ This is tamarind juice ใส่หมดเลยใส่มันลงไปด้วยใส่น้ำลงไปด้วยส่วนอันนี้นะคะใส่มะนาวลงไปเอาไหนก่อนใส่มะเขือเทศอันนี้คือเปรี้ยวนะคะมะเขือเทศจะให้ความเปรี้ยวก็ใส่หอมแดงเอ้า ใบมะกรูดใส่ปรุงรสด้วยมะนาวยิงก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำมะนาวเนี่ยเพราะว่าเราใส่น้ำมะขามเปียกไปแล้วเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวมากเกินแต่ว่าเด็กๆบ้านนี้ชอบเปรี้ยวเขาชอบรสเปรี้ยวเขาก็ใส่ไปนะอันนี้คือมะนาวลูกเล็กๆลูกหนึ่งนะคะใส่ทั้งลูกเดี๋ยวปิดฝาไว้อีกสักพักนะคะเดี๋ยวค่อยตอนเราจะยกลงค่อยเอาผักกระโดดลงไปเนาะโรยหน้าด้วยผักนั่นเองมาดูกันค่ะเป็นยังไงโอ้โหกลิ่นหอมมากเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะใส่ผักลงไปเลยนี่ได้แล้วเป็นไงล่ะกลิ่นหอมมากเสียงสูงเสียงสูงเสียงสองกลิ่นหอมมากหอมทะลุจอออกมาเลยทีเดียวโอ้โหเป็นไงล่ะนี่นะฮะกับเมนูต้มยำไก่บ้านหม้อดินของเราวันนี้โอ้โหนำเหนือมากนำเหนือมากโอ้โหนี่หอมทำแบบใกล้เคียงกับการทำกับข้าวแบบธรรมชาติมากที่สุดนะใช้เตาถ่านใช้หม้อดินโอเคมาดูหน้าตากันเลยโอ้โหเสร็จแล้วโอ้โหไก่ไม่อยากออกจากหม้อเลยนี่เป็นไงล่ะชามเรามันเล็กไปก็ไก่ไม่อยากออกจากหม้อเครื่องในอยู่ไหนของโปรดของเรานี่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต้มยำไก่บ้านของเรานี่นะคะกำลังร้อนๆเลยโอ้กลิ่นหอมมากโอเคไหนมาชิมน้ำซุปก่อนชิมน้ำซุปซุปไม่ใส่นะมือเลยแล้วกันรู้สึกว่าขาไก่เขาหลุดออกมาแล้วตอนที่ต้มนั่นคือเขาเปื่อยมากมันเองคือได้ที่แล้วง่ายกินได้นี่นะคะเอาให้โดนน้ำหน่อยนึงนี่ก็เป็นว่าเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ต้องลาทุกคนไปแล้วแต่ว่า อย่าลืมนะคะเดี๋ยวขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมช่องพัดตะเล็กแต่นั่นเองไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย